าพี่กานะคะวัย60แล้วนะคะแล้วก็พี่พาของดร.เนี่ย47แต่ว่าหน้าเนี่ยไปไกลมากเลยนะคะถ้าเรามีหน้าตาแบบเนี้ยสามีจะรักมั้ยเนาะอยากรู้เหมือนกันนะผักก็แบนแล้วก็ตีนกาเอ่ยอะไรเอ่ยแค่47เองเนี่ยตอนนี้คุณภรรยาสวยขึ้นขนาดเนี้ยพี่กามีความสุขมั้ยคะมันมีเนี่ยเด็กแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นพ่อแล้วใช่ไหมไม่รู้สึกก่อนหน้านี้นะคะคุณภรรยาบอกว่ารู้สึกว่ามีสามีเป็นพ่อ60กับ47นะคิดเอาแล้วกันนะคะห่างกันเป็นรอบเลยแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าได้เมียเด็กแล้วเราล่ะมีพี่ชายหนึ่งมีร้อยมีความรักเนี่ยมันหอมหวนขึ้นไหมคะเมื่อเวลาที่เราเนี่ยไม่เหี่ยวแล้วดูไม่แก่เหมือนเดิมก็อยากรู้มันหอมหวนยังไงบ้างคะคุณพี่เยอะมากไปฮันนีมูนบ่อยมากครับสิ้นเดือนหน้านี่ก็ไปเที่ยวอีกแล้วเข้าใจพูดนะคะฉลาดหล่อที่จะพูดไปฮันนีมูนคุณพี่ฮันนีมูนที่บ้านคุณพี่ฮันนีมูนต่างจังหวัดคุณพี่ฮันนีมูนทุกวันเลยหรือเปล่าคะก็ฮันนีมูนนะฮันนีมูนนะคะตอนนี้ก็ฮันนีมูนเรื่อยๆฮันนีมูนเรื่อยๆค่ะเข้าใจใช่ไหมคะว่าฮันนีมูนคืออะไรดูเอานะคะดึงหน้าและดึงคอหล่อขึ้นขนาดนี้โอ้ใช่ปะคะใช่ครับขออนุญาตดูแผลนะคะไม่มีการตัดต่อเลยค่ะจะได้รู้นะคะมาคุณภรรยา47นะคะโชว์ค่ะจอนอยู่ครบหมอคนไหนนะคะเวรกรรมเข้าตัวนะคะชอบแช่งชอบว่าไปดึงหน้าแล้วจอนจะหายหันข้างคุณพี่หน้าผากสวยเหมือนกับด็อกเตอร์แล้วเออมาซึ่งแต่ก่อนนี้นะคะภรรยาคุณพี่เป็นไงคะเนื้อผักแบนตั้งแต่ไม่พอแบนแล้วยังเป็นขึ้นเป็นหน้าผากผู้ชายแข็งๆอีกเหมือนกระเทยใช่ป่ะดึงหน้าแล้วก็ดึงคอชิวๆรายการน้อยนิดเดียวจะสวยขึ้นเด้งเยอะเลยเนาะในการของเราเขาจะต้องทำให้คุณผู้ชายหลายๆคนเนี่ยจะต้องไม่ยอมปล่อยให้ภรรยามาทำสวยแล้วคุณต้องมากับภรรยาด้วยแล้วคุณจะได้รู้ว่าฮันนีมูนเกิดขึ้นได้ทุกวันใช่หรือเปล่าคะมาบอกลานะเก่ากับคนที่ตกเป็นเหยื่อไปแล้วการว่าขอให้คนไทยหมดและพอสักทีกับการตกเป็นเหยื่อของหมอที่หลอกลวงจากนี้ไปโครงการนี้มาให้ความรู้โดยมีคู่รักที่หวานเหวี่ยวเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้วนะคะก็อย่าตกเป็นเหยื่อต่อไปเลยเราต้องฉลาดหล่อฉลาดสวยใช่ไหมคะบอกลาคุณพ่อคุณพ่อภรรยาที่มีสามีเป็นพ่อนะคะแล้วก็มีภรรยาเป็นลูกแต่ตอนนี้เขาเป็นพี่กับน้องกันนะคะบ๊ายบายค่ะคนเรียกว่าหนูลูกเนี่ยแตกต่างมากเลยค่ะดีใจมากอยากสวยไวก็ต้องมาทำไวค่ะตัดสินใจเลยไม่ต้องรอนานโครงการเฟสออฟแน่นอนมั่นใจได้เลยค่ะผมว่าสมัยนี้นะครับผู้ชายก็อยากจะหล่อเหมือนกันนะครับโครงการเฟสออฟเนี่ยเป็นโครงการที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยฉลาดสวยแล้วก็ผมก็ฉลาดหล่อนะครับผู้ชายคนไหนนะครับอย่ามัวลังเลเลยนะครับตัดสินใจไวๆมาเข้าโครงการเฟสออฟของดร.เซปิงจะได้หล่อไวขึ้นครับ